ผมชี้แจงเลยนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสื่อมวลชนระดับภาพทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าให้เป็นเพียงภาพที่เกิดขึ้นบันทึกอยู่ในสมองในความทรงจำเช่นเดียวกับคนไทยทุกคนนะครับที่เคยเห็นภาพต่างๆที่มันเกิดขึ้นเวลาบ้านเกิดเกิดความวุ่นวายเราไปไหนก็ลำบากท่าทางก็ลำบากต้องถูกล็อกนะคนไทยด้วยกันออกมาตีกันนะครับยิงกันท่านะครับภาพมากมายมหาศาลนะครับเราใส่อะไรบ้างที่นักข่าวทำเอามาทำเป็นหนังนะผมว่าคงจะขายดีนะครับทำเป็นหนังแต่ก็ไม่มีใครอยากจะมาจดจำในสิ่งเหล่านี้ถ้าวันนั้นทหารยืนอยู่ตรงไหนเราถูกรัฐบาลสั่งการออกมานะครับให้ไปควบคุมความสงบเรียบร้อยนะครับเราทำโดยหัวใจที่เราไม่ได้คิดแบบทหารเหมือนว่าเราจะเข้ามาบริหารประเทศแต่ผมเชื่อว่าอย่างยิ่งว่าประเด็นลึกประหงไม่ได้คิดอย่างนี้เช่นเดียวกันแต่ความที่ท่านต้องเสียสละแล้วก็ณวันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนั้นพลเอกประยุทธ์ไม่ตัดสินใจผมคิดว่าผมเป็นบุคคลหนึ่งที่อย่างที่นักข่าวก็รู้ทั้งนักข่าวสื่อมวลชนของไทยสื่อมวลชนต่างชาตินะครับก็รู้ว่าผมมีความรู้จักคุ้นเคยนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าไม่เคยมีเรื่องส่วนตัวเลยนะครับเพราะว่าท่านใช้ผมทำงานมาโดยตลอดตั้งแต่ที่จับผมนะครับผมเรียกว่าเดือนเจอท่านนะ5นาที10นาทีจะถือว่าเต็มที่นะครับผมไม่เคยผมถึงบอกว่าความเป็นกลางของผมนะครับในการท่านผมผู้เดินทางผมนะครับความเป็นกลางผมเนี่ยผมเจอท่านมาแค่เดือนนี้5นาที10นาทีที่ถือว่าเก่งนะนะครับในชีวิตที่เคยนั่งคุยกับท่านไม่เกิน1ชั่วโมงนะเดี๋ยวไปแล้วคุยขอเรื่องนะแต่เจอทักทายอะไรเนี่ยโอเคนะครับผมไม่เคยไปแต่ด้วยความรักและเคารพและเห็นความทุ่มเทในการทำงานถ้าเป็นแบบอย่างหนึ่งของผมระดับในการดำเนินราชการถ้าวันนั้นถ้าวันเด็กที่ไม่ตัดสินใจบ้านเมืองจะเกิดอะไรขึ้นผมว่าการตัดสินใจนั้นไม่ได้อยู่ที่คนเอกประยุทธ์อยู่ที่ประชาชนก็อย่างที่พูดผ่านผมบอกไปเลยว่าผมคาดหวังอย่างยิ่งว่าหวังใจอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์รุนแรงในบ้านในเมืองมันคงไม่เกิดขึ้นอีกครับคงไม่มีใครอยากจะเห็นบ้านเมืองเป็นแบบนี้อีกครับรู้กระเพรารู้นี่กระเพรารู้ก็ยิงรู้ก็ยิงผมว่ามันจะได้หนักเอาประเทศมาประเทศมากกว่าไม่ใช่ไม่ถูกเนี่ยสมัยก่อนเรามีเหตุการณ์อะไรขึ้นมามันไม่เคยขนาดนี้เพราะอะไรเพราะยังมีการแย่งแต่แย่งชิงทางการเมืองยังต่อชนะกันไม่รู้จักแพ้ไม่รู้จักชนะนะครับแล้วคนที่แพ้ก็คือประเทศถามว่ากองทัพชนะประชาชนกองทัพไม่มีวันชนะประชาชนแต่ประชาชนที่ออกมาสร้างความเดือดร้อนที่เชื่อนะครับที่มีการยุบให้จุดไฟเผานะครับพูดถึงการท่านระเบิดทำระเบิดทำอะไรก็ตามนั่นคือท่านแพ้นั่นคือท่านเป็นประชาชนที่ทำให้ประเทศแพ้แพ้ที่เราจะแข่งขันทางการค้านะครับพ่วงกันอยู่เป็นกี่ปีฟื้นฟูประเทศกี่ปีการฟื้นฟูประเทศไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อ4ปีที่แล้วท่านเคยรู้ไหมว่าการยกเลิกออเดอร์การนำเข้าส่งออกของประเทศนั้นจากต่างประเทศนั้นเป็นเงินมหาศาลไหมกว่าจะมีครอบเลิกกลับมาได้กว่าจะฟื้นฟูกลับมาได้ใช้เวลาเท่าไหร่หลายตรงข้ามที่ไม่พอใจก็มองว่าทำไมอยู่ในนั่นนาน
คือเป็น2ปีมันทำอะไรไม่ได้ทำไมแผนยุทธศาสตร์เมื่อสถาบันต้องลงที่20ปีท่านคิดว่าจุดไฟเผาในเมืองเกิดกรณียุคเกิดไรบอดในขนาดนั้นเนี่ยปีเดียวสิ่งปลูกสร้างทำได้แต่ในทางการค้าไม่ใช่ความมั่นใจของต่างชาติในการลงทุนไม่ใช่แต่ณวันนี้ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นนะครับทุกอย่างเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นมันอาจจะเห็นผลช้าไม่ทันใจนะครับอาการเรือบางคนนะครับแต่เราทำผมเชื่อว่าถ้าเราเป็นดูนั้นทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างรอบคอบนะครับทำอย่างรอบคอบไม่หนีทางไม่ทำนะไม่ทำอะไรที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ยุ่งถามผมหวังใจยิ่งว่าการเมืองอย่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งของคนในชาติฉะนั้นก็มั่นใจว่าในอนาคตจะไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแน่นอนคือผมมั่นใจว่าถ้าการเมืองนะครับไม่เป็นต้นเหตุแห่งการจราจรผมใช้แค่นี้แล้วกันนะครับผมถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่มีอะไรนะครับอยู่ๆของประเทศไทยเคยมีใบบัตรมาหลายสิบกว่าครั้งเลยแหละมันไม่เหมือนสมัยก่อนครับนะครับสมัยหลังๆที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรก็เรื่องการเมืองทั้งสิ้นนะครับก็เรื่องการเมืองทั้งสิ้นซึ่งก็อยากจะให้คิดด้วยว่าผมไม่ได้ว่านักการเมืองดีหรือไม่ดีนะครับการเมืองดีก็มีการเมืองไม่ดีก็มีแต่ณปัจจุบันนั้นคนไทยเป็นยังไงผมเนี่ยผมเสียใจหลายเรื่องที่เห็นว่ากระบวนการที่ทำถูกเราเริ่มการตัดสินคดีหลายคดีสำหรับคนทำความผิดก็บอกว่าไม่ได้เป็นธรรมถ้าประเทศชาติอยู่ตรงไหนอะไรเป็นกลางอะไรเป็นผิดของประเทศในเมื่อบอกคนนี้ผิดไม่ผิดถูกแล้วก็ยังอยู่ตรงไหนผมว่าคนไทยจะให้คนไทยอยู่กันยังไงอยู่กันโดยไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีวินัยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องประชุมตอน9โมงครึ่งไม่มีแล้วป้า